ช่วงที่2กับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอยากจะให้อาจารย์วิเชียรนะคะช่วยดูแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้นะคะสายสดลงทะเบียนที่024960493ค่ะ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606เราไปเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะท่านแรกจากคุณณัฐพลนะคะเกิดวันพุธที่9พฤศจิกายนปี09แต่ว่าไม่มีคำถามมานะคะมีแต่วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดมีไหมเวลาเกิด 12:05 ค่ะให้อาจารย์ดูให้หน่อยละกันก็ดูกันละกันเนาะค่ะดวงนี้เกิดในราศีมังกรนะครับและตอนนี้ดาวประจำตัวเขาเนี่ยเข้าตำแหน่งที่แปลว่าการพลัดพรากการจากไปหาลาภในถิ่นใหม่นั่นแปลว่าชีวิตคุณช่วงนี้กำลังมีเรื่องต้องจากไปหาลาภในถิ่นใหม่แต่ระยะนี้เนี่ยต้องระวังว่าจะมีเหตุเดือดร้อนเพราะพี่ๆน้องๆทำให้เดือดร้อนและระยะนี้เนี่ยนะก็การเงินเนี่ยจะติดขัดและเงินจะรั่วหมายว่าใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ก็หมดนะครับหาได้แต่ก็หมดหาได้ก็หมดเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงปีหน้าจนกระทั่งถึงวันที่นะ9กันยา60ถึงจะคลี่คลายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระยะนี้ระวังสักนิดนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้มีโอกาสจะป่วยในโรคเกี่ยวระบบประสาทโดยเฉพาะเรื่องสมองค่ะนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณเบนจมาศค่ะเกิดวันศุกร์ที่7ตุลาคมปี03นะคะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ถามเรื่องการเงินและครอบครัวค่ะ7ตุลา03การเงินและครอบครัวตรงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับดาวเป็นตัวเขาเนี่ยนะมีเรื่องต้องระวัง2เรื่องคือเรื่องกำลังเดือดร้อนเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินหรือไม่ก็เดือดร้อนเรื่องเกี่ยวเรื่องการเจ็บป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระวังนิดนึงและเรื่องที่2ก็คือว่าตอนนี้กำลังร้อนที่อยู่และคนในครอบครัวก็ไม่ราบรื่นมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีเรื่องต้องจากกันนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยกำลังมีปากเสียงกันอยู่ในครอบครัวนะครับเพียงตรงนี้ระวังสักนิดหนึ่งแต่ดวงคุณนะช่วงนี้พอหาลาภได้ถ้าจะหาหายดีนะครับแล้วก็พอจะมีลาภในเดือนหน้าหลังวันที่27มิถุนายนน่ะลาภจากหน้าที่การงานบางอย่างจะดีแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นหลังจากเดือนสิงหาคมของปีนี้เป็นต้นไปแล้วปัญหาจะเริ่มคลี่คลายครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปาริชาตินะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปี18ค่ะเกิดเวลา 7:59 วันอาทิตย์ 7:59 ค่ะวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์ถามเรื่องการเงินเนาะในดวงนี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินคือมีเรื่องจะใช้จ่ายสูงมากและเรื่องนี้กำลังเหมือนกับว่ามีเหตุอาจจำเป็นจะต้องกู้และการเงินเนี่ยอยู่สภาวะขึ้นๆลงๆนะครับในดวงนี้นะครับให้ระวังนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยและเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆจะเป็นภาระนะครับแต่ไม่ได้เดือดร้อนในพอจะรับได้ดวงนี้จะดีขึ้นในเรื่องการเงินหลังจากวันที่12กันยา60เป็นต้นไปครับช่วงนี้ระวังเรื่องใช้จ่ายแต่คิดว่าแก้ไขได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมหมายนะคะเกิดวันที่26มกราคมปี23เวลา 1:50 ค่ะวันเสาร์ถามว่าการเงินนะคะแล้วก็จะมีบ้านเป็นของตนเองไหมคะปีนี้โชคไม่ค่อยดีจะหมดเคราะห์วันไหนและเนื้อคู่ค่ะดวงนี้กำลังจะมีวุ่นวายเรื่องเนื้อคู่นะครับเพราะกำลังมีดาวรักซ้อนซ้อนรักกันอยู่นะครับเพียงดูให้ดีนะคุณซ้อนเขาหรือเขาซ้อนคุณนะฮะดูให้รอบคอบส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับยังไงเสียตอนนี้ก็ยังจะไม่ดีครับการเงินคุณต้องใช้เวลาอีกประมาณหลังประมาณปีกลางปี60ไปแล้วถึงจะดีขึ้นกลางปี60ไปแล้วใช่ครับต้องกลางปี60ไปแล้วนะครับถึงจะดีขึ้นแล้วก็กว่าจะตั้งตัวได้ก็ประมาณปี62ครับแล้วจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะมีครับเพราะว่าดวงนี้ยังไงก็มีบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มเป็นหนี้เพราะบ้านใน2ปีข้างหน้าครับแล้วก็ปีนี้โชคไม่ค่อยดีด้วยครับครับเอาละค่ะตอนนี้มีอีก1สายนะคะจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะพรพันธ์ราชการค่ะครับคุณพรพันธ์ค่ะวันนี้เกิดวันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1เดือน9เดือน9ไทยว่าเวลา 5:00 นค่ะไม่9กันยาหรือเปล่าหรือ9ไทย9ไทยค่ะ
เดือน9ไทยนะครับโอ้เดือน9ไทยมันจะสวิงอยู่ระหว่างเดือนตุลาพิกาเลยเนาะทราบวันเดือนปีเกิดเป็นแบบสากลไหมแบบราชการนะครับเป็นเกิดวันเดือนปีทางราชการเนี่ยวันนี้เท่าไหร่ครับวันที่1สิงหาเลยค่ะนั่นแหละฮะ1สิงหาคมพ.ศ2506ค่ะเวลาเกิดแม่บอกว่าวันพฤหัสเวลาเกิดครับเวลา5โมงเย็นเลยค่ะ5โมงเย็นเนาะครับค่ะ5โมงเย็นค่ะค่ะครับครับค่ะฟังอยู่ค่ะครับเกิดวันพฤหัสหรือเปล่าครับคุณแม่ว่าอย่างนั้นแหละค่ะเป็นว่าอย่างนั้นนะเกิดวันพฤหัสตอนนี้ก็อายุ53แล้วย่าง53แล้วค่ะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับก็มีเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะครับจริงๆคุณมีความเสี่ยงที่ต้องผ่าตัดแล้วนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยหรือเปล่าครับหนี้ที่คนอื่นก่อนนะครับมีค่ะมีกำลังจะต้องจ่ายหนี้หรือเปล่าครับก็ใช่ค่ะคือตอนนี้ดวงคุณเนี่ยกำลังจะมีภาระเครียดและเหนื่อยแล้วคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพคุณมีเกณฑ์ผ่าตัดปรากฏในดวงคุณภาย2ปีนี้ขณะเดียวกันคุณกำลังมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินกับปัญหาการทะเลาะกันในครอบครัวค่ะครับแต่นี้ระวังนิดนึงว่าราศีอะไรครับอาจารย์คุณลัคนาราศีธนูครับธนูใช่ครับตอนนี้ยังไม่ถึงดาวเสาร์เนาะใช่ครับตอนนี้ยังไม่ถึงดาวเสาร์แต่ราศีธนูตอนนี้เข้าเก่งเงินรั่วหาเท่าไหร่ไม่ทันใช้ไม่ทันนะใช่ค่ะครับก็อยู่สภาวะแบบนี้แล้วระวังนะฮะอย่าทำอะไรวุ่นวายเรื่องสัญญาเพราะคุณมีโอกาสเป็นคดีจากสัญญาค่ะนะครับระวังอย่าไปค้ำประกันใครแล้วก็อย่ากู้หนี้ยืมสินโดยส่งเดชนะเดี๋ยวจะเป็นหนี้โดยคาดไม่ถึงครับค่ะนะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยญาติจะมีเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ระวังนะคือคนในครอบครัวมีคนจะป่วยโดยเฉพาะคนสูงวัยคุณพ่อค่ะใช่ครับคุณพ่อกำลังป่วยอาจจะต้องผ่าตัดระวังนิดนึงให้ดูแลให้ดีเพราะท่านมีเคราะห์ถึงวันที่18กันยาระวังนะฮะถ้าดูแลไม่ดีอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยฮะกำลังดูแลกันอยู่ค่ะดีๆครับเพราะอาการนี้เรื้อรังแล้วต้องดูแลให้มากๆมิฉะนั้นท่านจะเป็นอาการแบบคนวูบเลยครับอาจารย์คะอยากจะถามว่าฉันพอจะมีโชคลาภใหญ่ที่จะทำบ้านให้พ่อแม่ใหม่ได้ไหมคะจริงๆคุณคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณจะทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านในระยะนี้คุณทำไม่ได้เพราะการเงินคุณรั่วการเงินของคุณน่ะจะเริ่มทรงๆนะฮะก็คือปี61นะฮะคุณจะมีโอกาสได้เงินใหญ่ๆใน3ปีนับจาก61ไป3ปี61ถึง63ตรงนี้ที่พอมีโอกาสปลูกบ้านสร้างบ้านนะครับค่ะตั้ง61เป็นต้นเอานานะก็พยายามดูแลท่านดีๆให้แข็งแรงสิครับค่ะนะเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าครับอยากจะทราบว่าลูกคนโตจะขึ้นได้ไหมคะลูกคนโตตอนนี้พ่อกำลังเรียนอยู่เขาเกิดพ.ศ2537ลูกคนโตครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเขาเกิดวันที่6ครับมิถุนาค่ะคือจะบอกนิดนึงนะฮะลูกคนโตคุณเนี่ยนะครับเขาจะพึ่งได้ฮะแต่ความก้าวหน้าจะช้าสักนิดนึงต้องระวังเรื่องอารมณ์ของเขาและเรื่องปากค่ะระวังเรื่องการพูดจาของเขาเรียกปากไม่ค่อยดีฮะพูดจาทำให้เกิดศัตรูได้ง่ายค่ะนะครับแค่นั้นแหละครับเขาต่อไปจะเป็นที่พึ่งได้เพราะเขาพูดตรงเกินไปนะครับอีกหน่อยจะทำให้เขามีปัญหากับศัตรูได้ง่ายค่ะได้พึ่งครับค่ะแล้วคนเล็กเลยค่ะขออนุญาตถามคนเล็กเลยค่ะเขาเกิดเดือนกุมภาพันธ์ที่3กุมภาพันธ์คนเล็กนะครับคนเล็กเนี่ยครับคนเล็กระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับเขาชอบเล่นอะไรคึกขนองระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ติดเพื่อนง่ายครับค่ะโอเคเนาะรบกวนแค่นี้นะคะครับครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนะไม่มีชื่อนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี28ค่ะอาจารย์เวลาเที่ยงคืนนะคะตรงนะคะถามลัคนาราศีนะคะความรักกับคนเก่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกจะมีคู่ใหม่ไหมคะแล้วจะเจอเมื่อไหร่ลักษณะเป็นอย่างไรคะเอาไว้อย่างนี้ลัคนาคุณอยู่ในราศีมิถุนนะครับส่วนรักๆเลิกๆเนี่ยเป็นลักษณะที่แปลว่าคุณต้องตัดใจแล้วเพราะว่าความรักของคุณเป็นรักซ้อนซ้ำซ้อนกันค่ะนะครับ
ต้องอดทนให้เคลียร์กับปัญหาเก่าก็คือเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเพราะมีคนอื่นสอดแทรกเข้ามาแต่ความรักคุณจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยหลังวันที่11ตุลา51ไอ้59นี่ครับตุลาเนี่ย59เป็นต้นไปแล้วก็มีโอกาสจะมีครอบครัวครับค่ะแล้วลักษณะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆลักษณะเนี่ยปกติการดูลักษณะจะใกล้เคียงนะฮะแต่จะไม่ได้ตรงมากนักเอาเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาใช้จ่ายเงินเก่งนะครับค่อนข้างท่วมนิดนึงแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างออกมาทางขาวค่ะนะครับแล้วก็หน้าค่อนข้างกว้างนะแล้วก็เป็นคนที่จุกจิกหยุ่มหยิมเหมือนผู้หญิงครับอืมนะคะมาท่านต่อไปค่ะ คุณกรวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปี09เวลา7โมงตรงจะต่อเติมบ้านเดือนนี้นะคะจะมีปัญหาไหมคะอาจารย์จะต่อเติมบ้านในเดือนนี้ค่ะจะมีปัญหาไหมคะจริงๆดวงนี้เนี่ยนะครับการต่อบ้านในขณะที่ดาวราหูเข้าเล็งนี่ดาวราหูเล็งอยู่นะครับค่ะมักจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องติดๆขัดๆอยู่เสมอครับนะครับแต่สามารถทำได้แต่ต้องอดทนนิดนึงเวลาราหูเข้ามาทับใครและใครทำบ้านเนี่ยมักจะแปลว่าถูกผู้รับเหมาเนี่ยค่ะเบี้ยวง่ายๆครับอ๋อนี่ก็ต้องดูให้ดีๆก็ต้องดูให้ดีๆต้องหาคู่ผู้รับเหมาว่าดีๆที่ไว้ใจกันได้เพราะมักจะตกติดใช่แต่ว่าบ้านก็สร้างเสร็จนะทำได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะทำให้ราบรื่นเนี่ยปีหน้าจะราบรื่นกว่าแต่ผมว่าไม่รู้จะรอได้ไหมจะรอถ้ารอไม่ได้ก็ทำแต่เพียงแต่เลือกผู้รับเหมาให้ดีๆนิดนึงมันจะเจอปัญหาตกติดนะครับเท่านั้นแหละฮะแต่สร้างสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเทียมค่ะเกิดวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ปี19เวลา7โมงตรงเช่นเดียวกันถามอาจารย์นะคะบอกว่าอยากจะมีบุตรครับจะมีได้ไหมครับดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงคนที่มีบุตรยากนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสรีระของคุณเนี่ยนะเอาไปว่าง่ายๆคุณเป็นประเภทเชื้อไม่แข็งแรงนะครับแล้วถ้าคุณไปคุณต้องให้หมอจัดการบำรุงขึ้นมาแล้วก็คัดใหม่ถึงจะมีบุตรได้ครับค่ะก็ต้องปรึกษาแพทย์ใช่ครับเพราะดวงนี้บอกว่ามีเมื่อไหร่คะคืออย่างนี้ถ้าดวงนี้เนี่ยถ้าตั้งใจจะมีบุตรจริงๆเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสเนี่ยนะจะมีบุตรได้ในปีหน้าครับหลังมันเกิดคุณปีหน้าตั้งแต่23กุมภาแต่ควรบำรุงร่างกายสักนิดหนึ่งไม่ใช่มีไม่ได้นะแต่ต้องบำรุงครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวก็ต้องไปพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าใครที่มีปัญหาอะไรอยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยดูและแก้ไขให้นะคะก็ลงทะเบียนนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS ทีม BD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ